มากค่ะถึงแม้ว่าครั้งนี้จะมารอบ2แล้วแต่ว่ามันไม่เหมือนกันมันตื่นเต้นแหละแล้วยิ่งตอนมันเปิดขึ้นมาหัวใจอาจจะวายได้อาจจะหยุดหายใจมันได้เลยอ่ะก็วันนี้ก็น่าจะเป็นไปได้หมดนะครับอาจจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้หรือว่าจะเป็นเพื่อนในค่ายถ้าเป็นพี่เวียร์อ่ะตอนนี้พี่เวียร์ไหมก็ใครอ่ะใครอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่พูดเลยเหรอคะอันนี้คู่หนูหรือคู่ใครเนี่ยผู้ชายคนนี้หรือเปล่าเนี่ยวันนี้เราจะรู้ได้ไงอ่ะโดนแกงแน่เลยอ่ะวันนี้วันนี้กลัวใครที่สุดกลัวอันนี้คู่ผมติดอ่างเลยคู่ผมเนี่ยอันนี้คือเข้ามาปวดหรือว่าอะไรอ่ะไม่ตอบพลาดแล้วเป็นไงแต่ก็เป็นไปได้หมดพี่ตูนจะมาแล้วเลยแกงหนึ่งแล้วใช่ไหมรายการนี้เป็นอะไรก็เป็นไปได้หมดใช่ไหมผมไม่แน่ใจตั้งแต่ตรงไหนอ่ะเขาเริ่มตั้งแต่ไหนเขาแต่งตัวป่ะเดี๋ยวจะจอดรถเลยแล้ววันนี้ซุปตาทั้ง3คนพร้อมอยู่ตรงนี้แล้วครับปรบมือเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแจ๊มนะครับพี่ตั๊กกะแตนนะครับสวัสดีน้องลีนะฮะรู้สึกตื่นเต้นหรือว่าระแวงอะไรบ้างไหมฮะพี่โอ้ตลอดเลยตั้งแต่มาถึงแล้วเนี่ยระแวงอะไรพี่รายการผมคนดีทั้งนั้นก็ไม่รู้ผมก็กลัวอย่างก่อนอ่ะกลัวไปก่อนกลัวไปก่อนไม่น่าใช่คนจิตอ่อนเลยดูทรงแล้วเอาจริงๆนะพี่ต้องระแวงทุกคนรายการนี้เชื่อถือไม่ได้เลยค่ะผมว่าผมไม่เชื่อใครดีกว่าเอางี้เดี๋ยวผมมีตัวช่วยให้กับพี่ๆทั้ง3คนคนนี้เป็นซุปตาร์เป็นพิธีกรรับเชิญแบบประจำของรายการผมขอเสียงปรบมือกับดีเจหนุ่ยวันนี้เขาบอกให้แต่งตัวมาเป็นพี่แจ๊บครับผมทีมงานไม่ได้ดูเลยว่าศิลปินอ่ะไม่ได้ยิ้มให้กูเลยตอนนี้เรียบร้อยดูด้วยนั่งแบบได้วันนี้มาให้กำลังใจพี่โดยตรงเลยดีครับวันนี้อยู่ช่วยทั้ง3คนได้ไหมฮะอยู่ช่วยฮะคนแรกเอาสาวสวยก่อนละกันพี่ตั๊กกะแตนเชิญเลยเชิญพี่นุ้ยครับเชิญค่ะพี่นุ้ยเริ่มคนแรกเริ่มจากสาวสวยก่อนนะครับคำใบ้ของนักร้องหลังกำแพงหมายเลข1นะครับคนนี้หน้าตาดีหุ่นปังกล้ามแน่นครับเด่นคุณครับเด่นคุณโอ้โหโคตรล่ำเลยอะแท็กพรัญญูอะไรอย่างเงี้ยแท็กพรัญญูสมบัติเบธานีสุดยอดสุดยอดมาแล้วขอเริ่มมาแล้วมีเวใหม่ๆให้กับเราชอบออกกำลังกายที่สำคัญชอบถอดชอบโชว์คนนี้เข้าวงการมาเป็น10ปีครับและมีรางวัลการันตีด้วยไม่ว่าจะเป็นเพลงภาพยนตร์หรือพิธีกรพี่โจ้ยบอยก่อนพี่โจ้ยบอยเป็นไปได้ไหมเขาก็ฟิตเนสนะพี่เวียเวียสุกุลวัฒน์ครับการงานเด่นครับทั้งเพลงทั้งละครเลยมีมาไม่ขาดสายรวมไปถึงความรักก็โชว์หวานกันตลอดเวลาแปลว่าความรักเขาก็น่าจะเป็นที่จับจ้องอยู่เหมือนกันวันนี้เขาบอกเขาตื่นเต้นมากครับที่ได้มาร้องเพลงกับพี่ตั๊กแตนนะครับหวังว่าจะจำเสียงของเขาได้นั่นแปลว่าน่าจะเคยร่วมงานกันมาบ้างอยู่นะถ้าคนที่หนูเคยร่วมงานหนูต้องจำได้แน่นอนเพราะว่าหนูเป็นคนที่จำเสียงได้มากกว่าชื่ออ่ะได้หลายชื่อแล้วครับที่เหลือคือการฟังเสียงของพี่ตั๊กแตนแล้วครับวันนี้ร้องเพลงอะไรครับเช็ดน้ำตาค่ะขอเช็ดน้ำตาจากวง Clash นะครับในเวอร์ชันของพี่ตั๊กแตนชลดาและนักร้องหลังกำแพงหมายเลขหนึ่งครับเชิญเลยขอบคุณค่ะสามคนนี้ช่วยพูดความจริงสักคนได้ไหมคะไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงว่าคนกันเองเดี๋ยวช่วยกันเริ่มคนแรกเลยนะครับตั้งสมาธิให้ดีเชื่อตัวเองดีที่สุดครับปรบมือกับพี่ตั๊กแตนชลดาเช็ดน้ำตาแล้วมองกันได้ไหมฉันเป็นใครเธอลืมไปแล้วหรือฉันคนเดิมที่ยังไงก็รักเธอแม้ว่าเธอเคยทอดทิ้งฉันไปถึงเวลาก็ทิ้งเธอในวันนี้
รู้สุ่มดีว่ามันเจ็บแค่ไหนทำไมรังเกียจอยากโอบเธอมาโซบตรงไหลเชื่อใจไว้ใจกันสักครั้งใจเธอมีแต่เขาและฉันขอแค่เช็ดน้ำตาให้เธอเบาๆในฐานะคนรักเก่าที่คุ้นเคยเหมือนจะคุ้นๆไหมฮะพี่ตะกะแตนโอ้เย่ตะกะแตนพูดเลยกะโหลกกะลามือสมัครเล่นมือสมัครเล่นคือขึ้นมาเขาร้องเพราะนะเขาน่าจะเป็นนักร้องนี่แหละเพราะว่าเขาร้องดีมากเขาเป็นนักร้องนะเขาจะไม่ลืมร้องนะท่อนตะเกียบเมื่อกี้เหมือนแบบไม่ใช่มืออาชีพไม่ใช่มืออาชีพไม่มันก็เป็นไปได้ว่าคือเขากำลังดัดเพื่อแกล้งแตนคนมากคือเมื่อกี้เหมือนเขาพยายามดัดให้เป็นแบบลูกคอลูกทุ่งด้วยอ่ะไม่เขาเป็นนักกีฬาเป็นนักกีฬาครับนักกีฬาเตะบอลเก่งมากคนนี้รีซอครับลีโหนี่บอกชื่อไปเลยโหยบอกเลยผมแมนๆอยู่แล้วคนนี้เป็นนักแสดงฮะลีมินโฮฮะพี่หนุ่ยปิดประเทศอยู่ไม่ได้ตั้งแต่ก่อนพูดคำว่าลีมินโฮแล้วรู้เลยเนี่ยเขามาเริ่มจากลีเป็นลีซอลีมินโฮอาจอยากจะดูต่อแล้วเอาแล้วดูแล้วล่ะมีแล้วตับสุดท้ายคมเสมอหญิงลีครับเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเขามีว่ะคุณแจ็คแม้ถึงว่าหรอตีเกียวผมมาเชียวที่พี่กันบอกหนูมีรางวัลการันตีไม่ได้บอกว่ารางวัลการันตีสำหรับงานแขนงไหนอาจจะเป็นแขนงหมูกรอบอันคณะค่ะคะแนนครับผมพี่แจ๊ผ่านมองเลยอ่ะพี่นุ้ยต้องขอโทษคนดูทางบ้านด้วยนะคะผิดหวังกับคะแนนหมูกรอบผิดหวังกับคะแนนหมูกรอบแต่ว่าชอบบ้าจ่างตัวนี้มากกว่าอะไรคือบ้าจ่างคะพี่นุ้ยพูดตรงเลยนะครับตึงเปรี้ยหน้าเหรออย่างพี่นุ้ยไม่พูดถึงหน้าหรอกครับเอาพี่ขอ3คำให้นักร้องหลังกำแพงครับน้องลีครับนักกีฬาครับชุดดำลากกระเป๋าลากกระเป๋าคืออะไรอ่ะอ้าวคิดดูสิว่ามีอะไรบ้างเนี่ยคือคำใบ้จากพวกเราทั้ง3คนละพูดคุยกันเองดีกว่าเชิญครับพี่ตะกะแตนครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับอุ๊ยจะเอาเสียงดัดมาอีกแล้วอ่ะเราเคยร่วมงานกันไหมคะเคยครับกี่ครั้งคะก็เป็นทุกครั้งนะครับสาขาบ้านนี่คือเรื่องงานหรือไงฮะแสดงว่าคุยกันสนุกน้ำลายแตกฟองเดี๋ยวนะเราเคยเจอกันแล้วจำได้เปล่าเคยเจอกันแล้วครับเจอที่ไหนคะตามงานเลยตามงานตอนนั้นที่หลานบวชไงจำได้เปล่าที่หลานบวชอะไรอ่ะข้อมูลเชิงลึกที่ไหนคะจังหวัดไหนคะอยู่ที่ไอโคราชไงอยู่ที่ไอโคราชแสดงว่าไม่ใช่จังหวัดที่แท้จริงแสดงว่าอันนี้คือเรื่องที่เขาปั้นขึ้นมาเพราะถ้าเขาพูดว่าถ้าจังหวัดโคราชเขาจะบอกว่านครราชสีมาหรือไม่ก็โคราชจะไม่มีคำว่าไอขึ้นมาก่อนแสดงว่าคำว่าไอนี่แปลว่านึกนะนึกอยู่นึกอยู่แสดงว่าโกหกอ่ะเจอตอนสมัยหนาวแสงนีออนนะอุ้ยเป็นเรื่องแล้วนะเอาแล้วเป็นเรื่องแล้วนะมีข้อมูลนะมีข้อมูลแล้วนะเจอกันนี่คืออะไรคะคุณไปเล่น MV หรือว่าไงคะผมเคยอยู่หน้าเวทีขอแสงขออะไรนั่นลายเซ็นนะครับขอลายเซ็นอยู่หน้าเวทีด้วยไปดูคุณด้วยอ๋อเป็นแฟนคลับมาก่อนยอมรับว่ามีชื่อเสียงโด่งดังและหุ่นดีมากๆผมให้ดูหุ่นนะป่ะว่าแน่นจริงหรือเปล่าเอาไหมดูค่ะดูค่ะอุ้ย
สูงอ่ะนี่อยู่ที่เข็มขัดแล้วคุณดีสูงถกเสื้อขึ้นมาได้ไหมฮะถ้าโชว์นี่รู้เลยขอโชว์เลยได้ไหมฮะคุณจำซิกแพคได้เลยรู้เลยรู้เลยถ้าโชว์ขอดูนิดนึงไม่เห็นนะไม่ทันไม่ทันมันก็ถกเยอะถกขอดูซิกแพคแต่ถกถึงหัวนมแล้วจำได้ไหมล่ะยังไม่เห็นเลยอ่ะโชว์ใหม่อีกรอบได้ป่ะแต่คนนี้ไม่ต้องดูซิกแพคเขาหรอกไวรัลเขาไม่ใช่ซิกแพคไวรัลคืออะไรคะไวรัลเขาคืออีกจุดหนึ่งจุดไหนคะคะถามจังเลยอ่ะรายการมาทางนี้ได้เลยนะพี่แจ๊บรับไม่ได้จะกลับแล้วจ้ะเนี่ยมาถามอ่ะรายการมาทางนี้ซะแล้วดีใจที่เป็นนักร้องหน้ากำแพงก็คือตรงประเด็นกับที่พี่การบอกว่าชอบโชว์หนักที่สุดคืออะไรบอกได้ไหมคะชักกลางสี่แยกดูหน้าพี่จับด้วยดูหน้าพี่จับด้วยจะกลับอีกแล้วจะลุกให้ได้ต้องกดอยู่อย่างเงี้ยอันนั้นผมไม่เคยทำอ๋อเจริญประโยชน์แล้วใครทำคะน้องลีครับไม่นี่พูดเลยนะตรงนี้ใครก็ได้แต่เขาขี้เล่นแล้วคุณมากเอาเรื่องการแต่งตัวไหมคนนี้ค่อนข้างจะสายแฟชั่นเอาแล้วไม่ใช่ตัวเมื่อกี้ที่โชว์ให้เห็นในภาพเหรอคะไม่ใช่ครับเมื่อกี้ภาพปลอมแล้วถ้าถามว่าเมื่อกี้เป็นภาพของใครเมื่อกี้เป็นภาพของใครคะของพ่อเขาค่ะเดินเร็วเหมือนกันนะพ่อเนี่ยฟังให้ดีนะช่วยสุดๆเลยเอวดีมากเอวดีมาเลยโชว์เลยเอาทำท่าตามเขาทำท่าตามเขาค่ะไปไงรู้เลยเหรอรู้เลยค่ะแล้วก็โคตรมั่นใจด้วยไม่แป๊บนึงเห็นท่านี้รู้เลยรู้ค่ะเพราะมันเป็นท่าที่หนูจำได้เมื่อกี้มันเหมือนกายภาพบำบัดนะสามารถรู้ได้เลยอ่ะเขาจะเป็นอย่างนี้เลยแบบขอดนตรีเหมือนเมื่อกี้ค่ะสายโยกแล้วเขาก็จะทำหน้าประมาณนี้ใครปออันนบปออันนบแล้วก็ยังไม่ได้พูดเลยตื่นเต้นตูมตามตูมตามเดี๋ยวโยนทำไมสองคนเขาใกล้เคียงมากนะเพราะว่าคุณปอนกก็ขี้เล่นมากแล้วเอลดีมากแล้วบอกว่ามีรางวัลการันตีเพราะว่าตูมตามเขามาจากเดอะสตาร์ไงไม่เขาหมายถึงรางวัลชักกลางสิ่งแรกหรือเปล่าทำไมยังอยู่ปวดที่ไหนทำไมยังอยู่ตรงนี้คือตอนนี้มีแค่สองคนที่อยู่ในใจถ้าไม่คุณปอก็ตูมตามแน่นอนเอาชื่อจาก3คนนี้ครับแล้วคุณดูว่าคุณจะเชื่อใครปออันนบปออันนบครับก้องห้วยไร่ครับก้องห้วยไร่ครับลีครับลีซอครับมีคุณลีคนเดียวที่พูดเหมือนเดิมตลอดเพราะผมเป็นคนโกหกอย่างมั่นคงครับไม่ต้องแบบนี้ไม่ต้องภูมิใจไม่ต้องพูดไม่พูดบอกชื่อไปหมดแล้วครับตอนนี้ต้องฟันธงแล้วว่านักร้องหลังกำแพงคือใครครับพี่ตะกะแตนพี่หนุ่ยบอกปออันนบขอเชื่อตัวเองแล้วกันค่ะเขาคือตุ้มตามค่ะคุณตุ้มตามค่ะโอเคฟันธงกันนะฮะมาดูว่าจะวินหรือจะเฟลครับถ้าพร้อมแล้วเพลงมาให้แน่นอนทำไมเก่งจังวะทำไมเก่งจังไม่เป็นไรไม่ขอให้เธอกลับคืนฉันรู้ตัวว่าควรยืนที่ไหนถึงแม้รักเธอแต่ไม่เคยคิดฝืนใจใครแค่ให้เธอไม่เสียใจไปกว่านี้ไม่รู้มาพูดถึงกันในเวลาที่เธออ่อนแอแต่จะคอยมาช่วยดูแลไม่ได้มาเพื่อแทนใครก็ฉันรู้ว่าฉันแทนเขาไม่ได้
และฉันรู้ว่าใจเธอมีแต่เขาและฉันรู้ว่าใจเธอมีแต่เขาแต่ฉันขอแค่เช็ดน้ำตาเธอเบาในฐานะคนรักเก่าที่คุ้นเคยก็ฉันรู้ว่าฉันแทนเขาไม่ได้และฉันรู้ว่าใจเธอมีแต่เขาแต่ฉันขอขอแค่เช็ดน้ำตาเธอเบาๆในฐานะคนรักเก่าที่คุ้นเช็ดน้ำตาเธอเบาๆในฐานะคนรักเก่าที่คุณเคยเฮ้ยเก่งอ่ะสวัสดีครับตูมตามครับสวัสดีครับอะไรทำให้จับได้ว่าเป็นตูมตามเมื่อกี้ตอนแรกเครียดอยู่เหมือนกันเหลืออยู่3ชื่อบ้าง2ชื่อบ้างแล้วก็ฟันธงว่าเป็นตูมตามเขาแค่แลดออกมาอะไรนะฮะคำว่าแค่แลดออกมาคือตูมตามเขาเป็นคนขี้เล่นแล้วเราจำคำพูดเวลาอยู่ในกองในอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะแบบชอบแค่แลดออกมาให้มันเป็นลูกทุ่งหรือเป็นอีสานเป็นอะไรอย่างเงี้ยแค่แลดคือเล็ดลอดออกมาครับใช่คือมันหลุดออกมาโอเคตอนแรกไม่รู้เลยวรรคแรกอ่ะที่ร้องออกมาเหมือนตุ่มตามพยายามดัดเสียงให้แบบเบาๆเซฟๆตัวเองใช่ปะอ๋อคีย์มันต่ำครับพี่ไม่ได้ดัดแต่ร้องยากมันร้องยากมากร้องยากต้องขอโทษแทนนักดนตรีด้วยนะคะนี่คือเจอกันครั้งสุดท้ายคือ5ปีที่แล้วจริงป่ะนี่คือข้อมูลจริงป่ะไม่ถึงครับไม่ถึงเมื่อกี้หลอกคือประมาณปี2ปีใช่ปีกว่าไม่ถึง2ปีที่ผ่านมานี้ตอนที่อยู่กองถ่ายอ่ะเขาเป็นคนขี้เล่นมากจนแบบคาแรคเตอร์เขาอ่ะเราจำได้หมดเลยมันจะชัดเจนออกมาใช่ค่ะแล้วเขาเป็นคนที่แบบว่าเนี่ยชอบโชว์อ่ะชอบโชว์โชว์อะไรเขาเคยโชว์อะไรให้คุณชอบถอดเสื้อใช่ๆแล้วที่เมื่อกี้ที่ถอดไม่หมดเพราะว่ากลัวพี่จำได้ใช่ไหมอ๋อเปล่าครับช่วงนี้ไม่ค่อยมีช่วงนี้ไม่ได้ออกกำลังกายแต่อยากรู้มากเลยอ่ะพี่แตนดูจำได้จากท่าเต้นอ่ะทำไมอ่ะคืออ่ะในภาพยนตร์เรื่องอีหล่าเอ๋ยอ่ะมันจะมีอยู่ฉากหนึ่งที่เขาจะแปรงฟันนางเอกก็แปรงฟันเป็นตอนเช้าดนตรีมันจะเป็นแบบว่าเขาจะแปรงฟันแบบเข้าใจแต่ไม่ได้เห็นเขาเต้นไงเห็นใครเต้นไม่แต่เมื่อกี้คุณเห็นนี่แต่ไม่ใช่คนเต้นเนาะสังเงะอยู่อย่างนั้นแหละแสดงว่าผมเต้นเหมือนสื่อสารได้ดีสื่อสารไม่ควรภูมิใจอ๋อแต่มันบอกลักษณะท่าทางใช่บอกลักษณะไม่แต่แต่ก็แต่รู้เยอะไปวงการบันเทิงไม่ได้ต้องการคุณควรจะไปอยู่วงการสืบสวนสอบสวนมากกว่าคือคุณรู้เยอะไปไม่แปลกใจเลยว่าทำไมพี่นุ้ยได้ไปทุกรายการน่ะเข้าใจแล้วใช่ไหมถ้าฟังอีกทางหนึ่งเขาจัดหมายถึงฉลาดกว่าที่รู้และแกล้งทำเป็นไม่รู้เอาไอ้ทั้งคู่พูดถึงกันแล้วกันหน่อยครับไม่พูดถึงตุ้มตามครับวันนี้มาเซอร์ไพรส์เราครับอยู่หลังกำแพงครับไม่คิดว่าจะเป็นตุ้มตามแล้วก็รู้สึกดีใจมากด้วยความที่เราก็ไม่ได้เจอกันนานพอสมควรเนาะเป็นปีก็สบายดีเนาะสบายดีครับพี่คิดทอดหลายๆคิดทอดหลายๆครับอยากได้เจอบรรยากาศแบบก็เก่าแบบเนาะมวนคือร่วมงานกับพี่แตนต้องบอกว่าแบบคือเซอร์ไพรส์หลายๆเรื่องเลยพี่แตนเป็นคนแบบมีเสน่ห์มากเขาร้องเพลงเวลาเขาทำการแสดงอะไรเงี้ยครับแล้วก็เรื่องนี้พี่แตนน่ารักมากๆที่เล่นด้วยกันอะไรเงี้ยฮะแล้วก็พอรู้ว่าจะต้องมาอยู่หลังกำแพงให้พี่แตนก็มาเลยฮักเอื่อยเด้อยังหลายครับฮักคิดฮอดคือเก่าครับโอ้โหก็ไม่ต้องพูดกันเยอะเลยสนิทกันแล้วก็รักกันอยู่แล้วนะครับให้ทั้งคู่ได้ฝากผลงานครับก็ของแตนก็ติดตามผลงานเพลงใหม่ๆของแตนได้ทางช่องทางตั๊กกะแตนชลดาออฟฟิเชียลนะคะโอเคติดตามผลงานเพลงได้นะครับตุ้มตามแล้วครับมีภาพยนตร์ครับตอนนี้ก็เข้าใน Netflix ครับผมก็Dark World ครับอยู่ใน Netflix แล้วนะครับดูสตรีมมิ่งกันได้เลยสตรีมมิ่งได้เลยครับนอกจากนั้นก็ติดตามผลงานต่างๆทาง Instagram ได้ครับนะครับเก่งมากครับคู่แรกท้ายถูกครับถือว่าวินท้ายถูกวินประเดิมคู่แรกในคืนนี้ไปแบบสบายๆเลยครับคุณตั๊กแตนคิวต่อไปถึงตาคุณแจ๊บเดอะริชแมนทอยเขาจะรับมือหลังกำแพงหมายเลข2ได้หรือไม่งานนี้มีเซอร์ไพรส์ห้ามพลาดครับ
โอเคมาถึงซุปตาคนที่2ครับตอนนี้เริ่มปรับตัวได้หรือยังครับกับรายการผมดีขึ้นมาหน่อยนึงดีขึ้นมาหน่อยนึงแต่ลำคาญลำคาญตรงนี้มากเลยทำไมฮะยังภูมิใจอยู่เลยว่าตอบถูกเนี่ยชอบมากเขาก็เก่งจริงๆก็ต้องให้เขาแล้วอย่าตุ้มตามเราเชื่อใจเขาได้ไหมครับพี่แจ๊บผมว่าไม่น่าได้ไม่น่าได้นะตรงนี้ไม่ตรงนี้ทุกทีพี่แจ๊บบอกอันนี้ไม่ใช่เป็นผมนี่ไงร่างสองของพี่ไงเดี๋ยวผมจะลองชื่อคุณหนุ่ยดูออสออสออสนุ่นอยู่ใช่ไหมออสไหนเอางี้สำหรับคำใบ้นะครับของพี่แจ๊บเดี๋ยวผมจะมีเกมให้เล่นนะครับเกมนี้มีชื่อว่า5คำใบ้กับ5เมนูครับนี่ฮะอาหารจานโปรดครับเมนูขึ้นชื่อจังหวัดบ้านเกิดชื่อหนึ่งในสมาชิกครอบครัวรักที่สุดสุดที่รักก่อนที่เราจะเล่นเกมนะครับต้องบอกเลยว่าถ้าพูดถึงความน่ารักความสดใสนะครับความกวนๆและที่สำคัญถ้าเป็นสายกินตัวจริงนั่นก็คือเปาเปาจากฟู้ดแพนด้าฟู้ดแพนด้าฟู้ดแพนด้าน่ารักอ่ะน่ารักไปไหนแล้วไปไหนไปไหนกลับมาดิ้นดิ้นโถตรงนี้ตรงนี้โอเคแล้วก็เต้นด็อกแดกด็อกแดกไปเรื่อยๆอย่างนั้นลูกอย่างนั้นลูกนี่คือกูรูเรื่องกินนะครับที่มาพร้อมกับ5เมนูต้องบอกเลยว่าส่งกันถึงสตูเลย5เมนูนี้นะฮะเราจะดูกันไปทีละเมนูลองดูว่าเกี่ยวข้องกับคำใบ้อะไรและเมนูแรกคือส้มตำปูปลาร้าครับพี่แจ๊บคิดว่านี่น่าจะเกี่ยวอะไรอาจจะเป็นหนึ่งในสมาชิกในครอบครัวเขาก็ได้ไม่น่าจะมีคนในครอบครัวชื่อส้มตำป่ะหรือว่าปลาร้าอะไรเงี้ยเนาะอาจจะชื่อปูก็ได้ชื่อปูวิเคราะห์ดีวิเคราะห์ดีปูปลายาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเก่งๆได้หนึ่งชื่อแล้วแบบไม่คาดฝันส้มตำอะไรชูที่สุดก็คือปลาร้าถูกไหมครับอาจจะเป็นคนที่ขายปลาร้าเฮ้ยน่าสนใจปลาร้าพี่สุนารีหรือแม่สุจะมาแม่สุแม่สุแม่สุมาดูเมนูต่อไปก่อนเผื่อมันจะเอามาเวทกันได้เมนูที่2ครับแฮมเบอร์ไอศกรีมครับไอศกรีมเมนูนี้คือบานาน่าโบ๊ทบานาน่าโบ๊ทคือพัทยาคนชอบเล่นบานาน่าโบ๊ทเกี่ยวกับจังหวัดบ้านเกิดอ่ะเมนูคือชื่อของจังหวัดบ้านเกิดเป็นคนพัทยาเป็นคนชลบุรีอะไรประมาณซัมติงประมาณนี้ปูแบล็คเฮดนี่เขาไปไอติมแล้วเขาไปบานาน่าโบ๊ทบานาน่าโบ๊ทแล้วไอตุ้มตามนี่แหละนี่แหละคืออาการแค่แรกค่ะแค่แรกพัทยาพัทยาคาริสาคาริสาอยู่พัทยาหรอเออรู้ได้ไงคาริสาน้องคาริสาครับเมนูถัดมาต้มเส้นครับ VJ วุ้นเส้นต้มเส้นวุ้นเส้นหรือเปล่าวุ้นเส้นวุ้นเส้นหรือเปล่าเมนูที่4ครับไส้กรอกครับอันนี้ก็จะเหลือรักที่สุดสุดที่รักไส้กรอกอาจจะสื่อสารถึงสิ่งที่รักที่สุดก็ได้ฮะเดี๋ยวเป็นสิ่งที่แบบรักที่สุดเมนูที่5ครับแกงเลียงครับหรือชื่อเขาเป็นชื่อเกี่ยวกับอาหารอย่างเช่นแบบขนมจีนอะไรเงี้ยนึกออกไหมนึกออกไหมฮะมีใครชื่อใครนักร้องใครแกงส้มขนมจีนโหยากมากเลยอ่ะเหมือนง่ายนะของพี่แจ๊บอ่ะผมว่าที่เหลือต้องพึ่งพี่แจ๊บพึ่งตัวเองเลยฟังเสียงอย่างเดียวเลยนะครับและอย่าลืมนะครับสำหรับใครที่ต้องการสั่งอาหารแบบ delivery นะครับใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วอยากกินอะไรแค่สั่งปุ๊บก็มาปั๊บเลยต้อง Food Panda ครับแล้วก็นอกจาก Food Delivery นะครับส่งอาหารแล้วยังมีบริการ Groceries Delivery ด้วยก็คือส่งทั้งของกินของใช้ผักผลไม้น้ำดื่มและเครื่องสำอางทุกอย่างเยอะแยะมากมายเรียกว่ามีครบทุกอย่างเลยนะครับหรือจะเป็นแบบพิกอัพสั่งอาหารแล้วก็ไปรับเองที่ร้านก็ได้เช่นกันนะครับสะดวกรวดเร็วไม่ต้องรอคิวให้เสียเวลานะครับบอกเลยว่าเซฟเวลาอย่าลืมนะครับอยากสั่งอะไรให้นึกถึงเปาๆและฟู้ดแพนด้าเพราะฟู้ดแพนด้าครับมีครบโปรโมชั่นให้เลือกใช้ตลอดแล้วก็ลดได้ตลอดอีกด้วยนะครับไปใช้กันเยอะๆได้เลยครับวันนี้ร้องเพลงอะไรครับพี่แจ๊บครับดวงเดือนครับผมของคุณโจอี้ภูวศิษฐ์ครับดวงเดือนนะครับของคุณโจอี้ภูวศิษฐ์ในเวอร์ชั่นของพี่แจ๊บ The Rich Man Toy และนักร้องหลังกำแพงหมายเลข2ถ้าพร้อมแล้วปรบมือขอบคุณเปาๆนะครับเมื่อยังครับเมื่อยังไม่ต้องห่วงเขาห่วงเราเถอะเขาคาแรคเตอร์เขาเนาะไม่เขาไม่ค่อยอยากคุยกับเราเหมือนเขารู้ว่าเรานินทาพี่ได้ยินไหมได้ยินได้ยินใช่ไหมแกพี่แจ๊บเนี่ยเขาจะร้องอยู่แล้วเราก็นินทาเขาอยู่รู้ไหมว่าเราติดไมค์กันเนี่ยเขาได้ยินทุกอย่างเนี่ยท้ายถูกว่าเขาเป็นใครพร้อมนะครับพร้อมครับปรบมือครับพี่แจ๊บ The Rich Man Toy
ุดใหญ่คืนที่เราห่างไกลหัวใจอ่างวางฉันมีเพียงเธอว่าป่ะพอนะร้องพอด้วยนะเดี๋ยวเสียงดีว้าดีอ่ะคืนนี้ฉันสว่างแต่ใจฉันมันอ้างว้างเธอที่เคยเคียงข้างอยู่ห่างกันแสนไกลชุดเขาเป็นยังไงครับโอ้ถามเลยชุดเป็นยังไงบอกเข้าไปบอกเข้าไปฟูฟ่องใหญ่มากขาวสะอาดใสดูน่ารักมุ้งมิ้งแบบเป็นทูพีซฮะเป็นทูพีซเป็นทูพีซใจถึงที่จะแต่งออกมาในรายการเราแต่คุณอาเขาเสียงเด็กมากเลยนะฮะคุณอาเลยเหรอครับคือคนในวงการเคารพอยู่แล้วอะเนี่ยทูพีซก็จบตายเลยเขาแอคติ้งพี่ทั้งแก๊งเลยเขาแอคติ้งทำเป็นเหมือนกับสามคนนี้โกหกคุณว่าคนอื่นแอคติ้งคุณเรียนแอคติ้งกับใครนี่อะไรนะเรียนกับครูทุเรียนมาคุณเรียนกับครูอะไรทุเรียนเดี๋ยวเขาเปิดคลาสอยู่ที่จันทบุรีใช่ไหมอะไรเนี่ยถ้าเกิดคุณอาเหรอฮะทาทายังไม่น่าใช่ทาทายังทาทายังเป็นคุณอาแล้วเหรอฮะเดาๆว่าน่าจะเป็นนักร้องด้วยกันนี่แหละเพราะตอนแรกในใจตอนแรกคิดว่าอาจจะเป็นพี่ปามี่ครับก็พอฟังเสียงไม่ใช่ผมว่าน่าจะนักร้องวัยรุ่นครับและเสียงนี้นึกถึงใครได้บ้างครับ Wonder Frame Wonder Frame Wonder Frame ได้ยินตูมตามเขาติดไปอยู่ได้ยินในครอบครัวของเขาเนี่ยคนรู้จักทั่วโลกค่ะโอ้ยตั้มนะยังไง Around the worldแสดงว่าโกอินเตอร์มุ้งมิ้งน่ารักอารมณ์ดีเป็นคนอายุมากแต่อารมณ์ดีเหรอครับอายุมากไหมมากค่ะทำไมตอบช้าจังครับเขาจับเราได้เขาจับโกหกเราจับได้อ่ะอันนี้เขาเป็นคนซื่อสัตย์ขออนุญาตใช้ความซื่อสัตย์ตรงนี้พูดก็แล้วกันเป็นผู้หญิงขอบคุณครับที่อยู่ในวงการกีฬารักความเจ็บตัวกีฬามวยปล้ำฮะต่อยมวยใส่บิกินี่ด้วยใส่ทูพีซด้วยนะแล้วแต่พี่นะอันนี้แล้วแต่พี่นะอันนี้ให้ข้อมูลจริงแล้วนะจะต่อยกันไหมเนี่ย
จะท้าต่อยไม่รู้นะก็คือถ้าเขามาก็สู้นะก็สู้นะผมบอกพี่จับจากใจจริงนะเมื่อกี้ที่เราเคียงข้างกันนะเราพูดเป็นข้างเป็นไงแล้วเราสัญญากันไว้ว่าเราพูดกันไว้ว่าเราจะไม่หลอกกันไม่หลอกลวงกันชื่อเพลงใหม่สัญญาหน้าโถเหลือโถบ้างไหมขอไปขี่เคียงข้างด้วยได้ไหมอยากอยู่ในบรรยากาศแบบนั้นอบอุ่นดีจะได้ช่วยกันผมขอใบ้ให้แคบๆครับลองนึกดูว่าใส่เสื้อผ้าแค่นี้ใส่เสื้อผ้าแค่นี้เป็นนักร้องและเป็นนักกีฬาด้วยป่ะครับเขาเป็นนักแสดงเขาหรือเราที่แสดงเขาเป็นนักแสดงเร็วเร็วดิเร็วดิเขาแสดงอยู่แสดงค่ะแสดงอะไรบ้างครับโอ้เยอะเยอะเลยแล้วบอกนึกเลยว่าโอ้เยอะก็เขาบอกว่าห้ามพูดเจาะจงตอนนี้ไม่รู้นะเริ่มจับผิดกันเองแล้วจับเชื่อตัวเองเหอะคุยกับเขาเองเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะอุ้ยเสียงหวานด้วยพี่เสียงจริงด้วยไม่ได้ปรับจูนเลยเสียงเด็กอ่ะใช่ค่ะหนูติดตามพี่ตั้งแต่เด็กเลยค่ะแล้วเคยฟังเพลงพี่ตอนเด็กใช่ค่ะอายุประมาณเท่าไหร่ตอนนั้นอ๋ออยู่ประถมเลยค่ะตอนนั้น10ถึง20ปีเลยถ้าอย่างนั้นเออพี่อายุเท่าไหร่คะตอนนี้อุ้ยเอาบอกอายุได้เข้าตัวแล้วแม่เอางี้ตอนนี้หนูอายุเท่าไหร่จ๊ะเออ21ค่ะโอ้โหพี่แจ๊บครับตอนคุยกับพวกผมเมื่อกี้หน้านิ่งมากเลยตอนนี้ยิ้มแย้มมากเลยใช่แล้วก็รู้สึกเหมือนกันแหมพอได้ยินเสียงเด็กๆปุ๊บมายิ้มแบบหน้าแบบกุ้มกิ่มแล้วพูดตรงๆนะโดยเฉพาะกับกูเนี่ยเครียดเลยเครียดใส่เลยงานนี้ต้องเอาใจช่วยคุณแจ๊บแล้วล่ะครับว่าจะถ่ายชื่อน้องเบสถูกหรือไม่ช่วงหน้ากลับมาลุ้นกันต่อโยงทางไหนก็ได้บ้างเนี่ยเมื่อกี้อาหารอีสานกลับไปทางเป็นคนอีสานหรือเปล่าครับครอบครัวเป็นคนอีสานค่ะครอบครัวเป็นคนอีสานชอบทานไอศกรีมเหรอครับชอบค่ะชอบกินไอศกรีมชอบกินไอศกรีมชอบทานแกงเลียงหรือว่าคนในบ้านชื่ออะไรเกี่ยวกับแกงเลียงไหมครับพี่ลองคิดดูสิคะว่าในวัตถุดิบเนี่ยมีชื่ออะไรบ้างอ๋อฟักทองอ๋อในแกงเลียงเหรอฮะหรือว่าในทุกจานทุกจานเลยค่ะอ๋อมีจุดลิงก์กันอยู่ในทุกจานน้องเส้นมะละกอเอางี้นุ้ยจะไม่อ้อมค้อมนุ้ยจะพูดกับพี่ตรงๆพูดกับพี่ตรงๆผลงานเขาอะดีที่สุดดีที่สุดผลงานอะไรที่บอกดีที่สุดเนี่ยเนี่ยก็เริ่มไปไม่ถูกแล้วอันนี้คือพูดตรงๆเลยใช่ป่ะใช่ไม่อ้อมค้อมคือว่าในใจเขาเนี่ยเป็นคนไม่มีความคดโค้งเสียงเป็นไรเสียงทำไมต้องเสียงสาบเหมือนเมื่อช้าฮกอินอาสมบัติเมทานีเข้าไปเลยผมตามครับเขาอายุยี่น่าจะ21จริงไหมใช่ครับใช่ครับเล่นซีรีส์ป่ะครับไม่เคยเล่นเลยค่ะอ้าวเดี๋ยวนะเราบอกผลงานการแสดงเขาเยอะไม่ใช่ฮะเขาบอกเขาไม่มีอย่าเจือนอย่าเจือนสู้แตนไม่เคยตอนดูซิเป็นยังไงเขาเล่นหนังเขาเล่นหนังเขาดังมากในโลกโซเชียลแฟนเขาเนี่ยขาวมากแฟนขาวมากขาวมากขาวแบบหัวชมพูอันนี้ชื่นชมหรืออะไรเนี่ยแอบดูอยู่ชอบแอบชอบเหมือนกันชอบเหมือนกันชมพูขนาดไหนนะฮะอ่ะขอดูตัวอย่างพี่นุ้ยตัวอย่างอันนั้นนอนคืนละไม่ใช่ละนั่นอยากดูเองละแต่พูดไม่ตรงกันเลยนะ4คนผมพูดตรงๆเลยนะคนเนี้ยคือที่สุดละไม่ได้โม้จริงๆพี่แฟนหล่อมากพี่ไม่ไว้ใจใครไงตรงเนี้ยซึ่งทุกคนเนี่ยพยายามพูดตรงๆหมดเลยว่าเขาดังมากในโซเชียลโคตรดังทั้งพ่อทั้งลูกโอ้เฮ้ยดังทั้งพ่อทั้งลูก Number 1เออใช้เสียงโป้นะใช้เสียงโป้เข้าไปนะใช้เสียงโป้เนี่ยใจเราไม่ได้แม่ตียังลังเลเลยว่าจะเล่นแม่จะบอกให้เลยว่าเขาเนี่ยคือ number one เดี๋ยวแป๊บนึงนะอันนี้ไม่ได้หรอกแต่เล่นให้เพราะท่าแต่พูดตรงๆเลยนะพี่เขาไม่น่ารู้จักแน่เลยผมให้สี่คนนี้บอกชื่อเลยแล้วกันมาครับเกรซการกล้าวเกรซการกล้าวครับคุณพลอยคุณพลอยพลอยไหนพลอยไหนพลอยนักร้องชื่ออะไรนะ ไม่จำได้แต่เล่นไงพล
อยไหนจำได้แต่ชื่อมันมีหลายพลอยด้วยพลอยนักร้องอ่ะร้องเพลงอะไรพลอยชมพูพลอยชมพูพลอยชมพูครับพลอยชมพูพี่นุ้ยครับแอร์พันธิราแอร์พันธิราครับผู้หญิงที่ใส่เสื้อผ้าได้เท่านี้เนี่ยครับต้องตัวเล็กมากพี่แอร์แอร์พันธิราครับครับต้องฟันธงละลองคิดดีๆว่าจะเชื่อพวกเราหรือจะเชื่อตัวเองนักร้องหลังกำแพงคือใครครับก็ยังยืนยันว่าน่าจะเป็นวอนเดอร์เฟรมครับไม่เชื่อใครเลยเชื่อตัวเองครับผมพูดไปก็ไม่เชื่อก็บอกแล้วว่าไม่เคยโม้คนอย่างแต่ไม่เคยแหลมไม่โม้ไม่ได้โม้ค่ะลองดูฟันธงแล้วนะตอนนักร้องหลังกำแพงคือวอนเดอร์เฟรมนะครับครับผมมาดูว่าจะวินหรือจะเฟลครับถ้าพร้อมแล้วเพลงมาเสียใจที่หลังเราบอกตรงๆว่าไม่เชื่อขอถามตรงๆชีวิตพี่เคยเชื่อใจใครบ้างไหมฮะเป็นคนคิดระแวงแหละเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเขาเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วสวัสดีครับน้องเบสครับใช่เมื่อกี้พี่ไม่เอ่ยใจบ้างเหรอคุณพ่อไม่มีเอ่ยใจเลยเหรอใช่แล้วโทษนะฮะพลอยคือใครอะครับไม่เขายังไม่รู้เลยเขาพูดถึงพลอยไหนยังสะกิดพิธีกรอยู่เลยมาแจมลิชแมนทอยสักเพลงนะครับเอ้ยเอาแล้วผมอยากรู้สีหน้าออกเลยไม่หมายถึงน้องเบสอะครับก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราก็รอดไหวก็เชิดไหวก็ไม่เป็นไรก็คือแบบไม่เคยคิดเลยในหัวอะไรเงี้ยเพราะมันคนละสายงานกันเลยพี่อันนี้เขาแบบทางโซเชียลมีเดียใช่ไหมยูทูบเบอร์ของพี่คือเป็นแบบศิลปินเป็นนักร้องย้อนคำใบ้ดีกว่าคำใบ้เนี่ยค่อนข้างยากเลยเพราะว่าเป็นเมนูอาหารแกงเลียงนี่คืออะไรรักที่สุดค่ะใบแมงลักสมรักอะค่ะโอ้โหโคตรยากเลยอะมันก็ลึกไปอันต่อมาต้มเส้นต้มเส้นเป็นเหมือนของประจำจังหวัดขอนแก่นนะคะแล้วพ่อหนูเป็นคนขอนแก่นอ๋อโอเคไอศครีมครับบานาน่าน้องชายหนูชื่อโบ๊ทค่ะต่อมาไส้กรอกมันเป็นตรงๆดีค่ะคำใบ้ยากมากส่วนน้องเบสอะหน้าหมันไส้มากเหมือนกันนะเมื่อกี้น่าจะเอาไม้มันทัดมาเลยถ้ามาตรงๆขนาดนี้กล่องนี่หมายถึงตรงๆส้มตำปูปลาน่าจะเป็นอาหารจานโปรดใช่หนูชอบอยู่แล้วด้วยค่ะเพราะว่าคุณพ่อเป็นคนขอนแก่นค่ะก็อย่างที่บอกค่ะว่าหนูติดตามพี่ตั้งแต่เด็กเลยค่ะแต่อยู่ปฐมมีจริงนั่นคือเรื่องจริงใช่เรื่องจริงค่ะเรื่องจริงแล้วก็สิ่งที่พูดนี่ก็คือข้อมูลจริงหมดเลยก็บอกว่ามาร้องกับพี่แจ๊บแล้วหนูก็คือฟังเพลงเคยฟังตอนเด็กก็คือรู้จักอยู่แล้วพอเลือกเพลงดวงเดือนแล้วคือหนูก็เคยฟังก็เลยรู้สึกว่าต้องออกมาแบบเพราะแน่ๆเลยเพราะพี่แจ๊บร้องอะไรเงี้ยก็ติดตามผลงานครับผมแล้วก็
มีดูข่าวดูอะไรบ้างครับครับน่ารักตลอดนะความรักของเขาครับผมให้ฝากผลงานดีกว่านะครับพี่แจ๊บครับฝากผลงานได้เลยครับก็ Facebook ครับ The Rich Man Toy เลยน่าจะได้ฟังเพลงใหม่ปีนี้แหละครับปีนี้ได้ฟังแน่นอนครับผมแล้วก็คอนเสิร์ตก็รอดูสถานการณ์เนาะครับผมก็เดี๋ยวคงได้เจอกันนะครับติดตามได้ทาง Facebook Page ได้นะครับแล้วก็ผลงานเพลงได้ฟังกันปีนี้แน่นอนน้องเบสครับค่ะก็ YouTube เลยค่ะชื่อช่องคำสิง Family Channel นะคะก็ฝากกด Subscribe ด้วยนะคะแล้วก็มีละครค่ะปีนี้เล่นกับพี่ตรงๆค่ะชื่อเรื่องว่ากู้ภัยหัวใจสู้ค่ะก็ฝากด้วยค่ะเออน่ารักแล้วเล่นด้วยกันไม่เขินเหรอจริงๆอ่ะคือเล่นด้วยกันก่อนแล้วก็ค่อยแบบปิ๊งปังกันเลยก็คือแบบเขินก็คือต้องเล่นต่อให้จบเพราะว่าไปไม่ได้แล้วโอเคติดตามผลงานของทั้งคู่ได้นะครับแล้วคู่ที่สองครับทายผิดถือว่าเฟลถ้าไปมากกว่านี้คงต้องบอกชื่อแล้วล่ะครับพี่แจ๊บแหมทายผิดไปแบบชื่อน้องเบสไม่ได้อยู่ในหัวเลยจริงๆคิวต่อไปถึงตาพระเอกหนุ่มลีฐานัทมาดูกันว่าใครจะมาเซอร์ไพรส์ช่วงหน้าครับคนสุดท้ายในวันนี้ครับมาดูว่าจะทายถูกหรือเปล่า5คนนี้เอาว่าเชื่อใจใครได้โอ้โหเป็นคำตอบที่ยากมากโอ้โหไม่รู้จะตอบยังไงเลยนะแล้วผมเค้นจากตะตุ่มของผมออกมามันก็ยังแบบเดี๋ยวนะเค้นจากสมองหรือว่าหัวใจดีกว่าไหมตะตุ่มเลยนี่ผมออกมาล่างเลยยังไม่สามารถเชื่อใจใครได้เลยเชื่อหนูได้นะหนูเป็นแฟนคลับพี่หนูดูซีรีส์พี่บ่อยมากจริงปะจริงเรื่องอะไรก็ทุกคนก็อยู่ก็เรียนวิชาเดียวกันวิชาตอนเอามาฟังคำใบ้ดีกว่าครับสำหรับทั้งลีนะครับเดี๋ยวพี่กันจะมีเกมให้เล่นครับเป็นเกมเอาคำใบ้หรือไม่เอาคำใบ้เกมนี้ง่ายมากที่เห็นอยู่ตรงนี้ครับอุปกรณ์ของเรามีโหลอยู่หนึ่งใบครับในนี้จะมีไข่อยู่6ฟองในนั้นจะมี3ที่มีคำใบ้และมีอีก3ที่ไม่มีคำใบ้และจะเป็นบทลงโทษนั่นก็คือถ้าเลือกผิดจะต้องกินน้ำมะนาวที่เป็นช็อตอยู่ตรงนี้โดยที่ไข่ทั้ง6ใบนี้ผมจะให้ซุปตา5คนในนี้มาเลือกไปคนละ1ใบเริ่มจากฝั่งขอตุ้มตามก่อนแล้วกันฮะครับอยู่ตรงนั้นนะห้ามมานะดูสิเอาครับยังไม่รอดูก่อนเชิญตุ้มตามครับว่างเปล่าเลยนะบางอย่างมันก็ไม่มีอะไรอ่ะไม่มีอะไรอ่ะครับงั้นผมเอาเนี้ยเอาจริงเปล่าใช่ผมว่าพี่ต้องพูดตรงข้ามตรงข้ามพี่เป็นคนโกหกใช่พี่เป็นคนกลับตอกเขารู้เราซะแล้วสรุปไปนี่เอาเอานี้ครับมีไหมเปิดครับเออมีคำใบ้ครับคำใบ้คือชื่อและนามสกุล6พยางค์ครับชื่อและนามสกุล6ได้มา1คำใบ้ครับขอบคุณตุ้มตามนะครับนำประจำที่ได้เลยมันกว้างนะเอาจริงๆแล้วสำหรับผมอาจจะไม่ช่วยเท่าไหร่เชิญพี่ตะกะแตนครับไปถ้าจับไข่แล้วดูเชี่ยวชาญเหลือเกินเดี๋ยวเพิ่งหันมานะครับลีครับผมหันมาได้แล้วครับครับผมเชิญครับคุณนักแสดงครับก็แล้วแต่ไม่เอาครับก็แล้วแต่เพราะปกติเวลาฉันพูดอะไรกับใครก็ไม่มีใครเชื่ออยู่แล้วเปิดดูเลยฮะน้ำมะนาวครับเฮ้ยอันนี้เก่งอันนี้กับจากโกเก่งทำไมรู้อ่ะจากการที่นั่งสังเกตพี่มาหลายชั่วโมงก็คือเขารู้ว่าเราตอนตั้งแต่ห้องแต่งตัวแล้วโทษนะคะไม่มีดนตรีส่งเหรอคะโถตำคาเหมือนกันพี่นุ้ยเชิญครับโทษทีนะคะให้มันตรงจังหวะกว่านี้มั่งได้ไหมโอ้ยรีหันหลังไปนะรีหันหลังไปโหยาวมากหันมาครับรีครับครับผมเอาไหมถามแค่นี้เหรอเออเอาไหมไม่เอาครับอันนี้ไม่เอานะไม่เอาสำหรับไข่ใบนี้ไม่ได้อะเสียใจด้วยฮะมีคำใบ้ฮะมีคำใบ้ครับใบนี้มีคำใบ้น้องเบสครับตาตึงตาตึงที่เล่นน่ะไม่ใช่ให้หนุ่ยทำนะให้เบสทำไปไปสู้ไปโอ้
สวยๆดีๆไม่ชอบมาสายตลกซะแล้วเอาล่ะโอเคครับหันมาครับไม่พูดให้พี่พี่ดูหน้าหนูเร็วได้อะไรจากการดูหน้าครั้งนี้อยากรู้ได้อะไรจากการดูหน้าเอาไม่ได้เหรอหน้าหนูไม่ได้บอกเหรอเอาสรุปเอาใครไว้นี่นะครับเปิดครับเป็นคำใบ้ครับดังจนต้องคอฟเฟอร์ครับขอบคุณสำหรับคำใบ้นะครับน้องเบสครับตอนนี้ชื่อนามสกุล6พยางค์และดังจนต้องคอฟเฟอร์ครับ2คำใบ้แล้วเหลือพี่แจ๊บครับเชิญครับนี่เขาไม่ได้สนอะไรพวกเราไม่ได้ช่วยไม่เล่นด้วยไม่ได้ช่วยเดินดิ่งไม่เล่นด้วยคนสุดท้ายแล้วครับลีหันไปนะครับครับหันมาครับลีครับครับผมเราจะเป็นพี่น้องกันตลอดไปไม่เอาครับไม่เอานะไม่เอาฮะไม่เปลี่ยนใจนะไม่เปลี่ยนใจไม่เสียดายไม่เสียดายครับไม่เอาเราจะเป็นพี่น้องกันตลอดไปไงบอกเลยไม่เอาเฮ้ยนี่จับโกหกเก่งโอเคขอบคุณนะครับขอบพี่แจ๊คครับคำใบ้แปลว่าเราได้คำใบ้ทั้งหมด2คำใบ้ครับคือชื่อนามสกุลรวมกัน6พยางค์และดังจนต้องคัฟเฟอร์ครับหรือเขาอาจจะเป็นคนที่คิดคอนเทนต์ใน TikTok แต่น่าจะเป็นสายนักร้องทั้งนั้นต้องฟังเรื่องเสียงอย่างเดียวครับวันนี้น้องลีร้องเพลงอะไรครับวันนี้ร้องเพลงโฮมครับโฮมครับจากไมเคิลบูเบ้ครับผมใจหายเลยนะไม่ใช่อะไรในใจกำลังจะบอกว่าป้ารัตนาจะมาเลือกเพลงมารัตนาไม่น่าร้องได้ ขอให้ทายถูกครับรบมือก็ต้องระดับที่ร้องสากลล่ะก็ต้องนักร้องป่ะนักร้องสากลนะนักร้องเล่นใหญ่มากไม่ใช่ธรรมดาหรอกคนเนี้ยเห็นแล้วเหรอยังไม่เห็นเลยสกิลจับผิดซุปตาไม่ธรรมดาแต่หลังกำแพงเขาจะจับได้หรือไม่เอาใจช่วยคุณลีกันต่อช่วงหน้าครับคนสุดท้ายแล้วครับลีมายืนหน้ากำแพงรู้สึกไงบ้างกดดันกว่านะครับแล้วผมรู้สึกได้ถึงศัตรูที่อยู่ข้างหน้าศัตรูไม่มีใครเป็นมิตรที่ถาวรแต่ถ้าคุณพูดดีกับเราตั้งแต่ตอนต้นน่ะมันจะไปดีไงพอคุณมาเป็นศัตรูซะแล้วอ่ะอ้าวจับผิดกันไปนะครับขอทายถูกครับประมือกับน้องลีอันนี้เห็นแล้วเหรอมาแล้วยางนี่เขาเป็นตลาดเป็นตลาดDays had come and go away in Paris alone, a wonderful home. Maybe it's a lullaby, a mirror of people I see for a lot, just wanna go home. I miss you, you know.One or line or two. I'm fine, baby. How are you? Well, I would send them, but I know that it's just not enough. My words were cold and flat, and you deserve more.Another sunny piece, I'm like a idol. I wanna go home. I got to go home. Let me go home. I'm just too far from where you are. I wanna come home. Let me go.
ครับสุดเลยสุดเลยคนขี้งลูกอะไรอะไรนะคือรู้จักกันทั่วโลกอ่ะทั่วโลกเลยเหรอ Go Inter ด้วยอ่ะ Yes คนลุกอ่ะคือมันยิ่งใหญ่แล้วคนก็เห็นทั่วโลกรู้จักทั่วโลกผมให้คุณได้เก็บบรรยากาศนี้ก่อนครับลีค่อยๆ ย้อนว่าคุณร้องเพลงได้ยินเสียงใครบ้างอะไรเป็นยังไงตอนนี้สิ่งที่ผมย้อนได้คือเวรการที่ผมได้ทำกับพวกพี่ๆ แต่เสียงเมื่อกี้ด้วยความที่เป็นเพลงสากลเนี่ยคนถ้าไม่ใช่นักร้องหรือไม่ใช่คนที่พูดภาษาอังกฤษได้คล่องมันก็จะร้องไม่ได้มีสำเนียงขนาดนั้นแต่อันเนี้ยมีสำเนียงของเป็น native speaker เป็นลูกครึ่งไม่พ่อก็แม่ไหวไหวใช่นักร้องไหมกำกึ่งนะแต่ถ้าบอกว่าวงการลูกครึ่งเนี่ยมันแคบลงแล้วสำหรับผมลูกครึ่งมีใครบ้างอาจจะเป็นยาย่าก็ได้คิมเบอร์รี่ก็ได้แต่มันมีคำว่าคนโคเวอร์เยอะเนี่ยมันน่าสนใจทำงานหลายอย่างในวงการฮะอยู่มานานแต่คุณจำคีย์เวิร์ดคำนี้ไปวิเคราะห์ให้ดีฝีปากจัดจ้านฝีปากจัดจ้านครับหนูบอกตรงๆเลยได้ไหมหนูก็ไม่รู้จะไปเวไหนอะพี่ลีหนูทุกคนที่พูดคำว่าบอกตรงๆอะส่วนมากจะไม่ค่อยตรงเปลี่ยนคำอื่นเขาจะรู้สึกว่าเราจะจริงใจหนูจริงใจไม่แต่น้องอยากอาจจะอยากพูดคำว่าตรงๆก็ได้อ้าวแฟนหนูก็ชื่อตรงๆหนูก็พูดตรงๆไงเราคลั่งรักอ่ะแป๊บนึงนะยังไม่ยิ้มเหรอครับพี่เล่นกันมาถึงคลั่งเริงคลั่งรักพี่ยังไม่ตลกอะไรเลยไม่ตลกอะไรเลยยูทูบเบอร์หนูรู้จักคนเนี้ยเขา cover บ่อยมากอะไรเงี้ยลีฟังพี่นะครับพี่นางแบบเล่นละครด้วยแฟนกำกับได้แล้วก็แสดงแล้วแอบตลกหน่อยๆด้วยโอ้อันนี้ถือว่าเยอะมากครับผมเคยคิดส้มตำร้านเขาด้วยนะโอ้บาปกรรมทั้งนั้นเลยที่ผมทำไปบาปกรรมมันตามทันสวัสดีครับหลังกำแพงสวัสดีค่ะพูดไทยชัดไหมครับเป็นคนไทยค่ะพูดอยู่นี่ค่ะถ้างั้นเรามาทดสอบกันหน่อยสีเหลืองไม่เชื่อไม่เชื่อมาทางนี้ซะแล้วเรามาทดสอบกันหน่อยสีเหลือง yellow โอ้ยเฮ้ยมะม่วง mango mango มีดดีเต๋อเอาสิผมว่าชัวร์เป็นลูกครึ่งคิดว่าเป็นลูกครึ่งเป็นลูกครึ่งพี่ลีเป็นคนไทยไหมคะเป็นคนไทยครับขอทดสอบได้ไหมคะมาครับจัดมาไทยเรียงผมไม่ใช่กะเหรี่ยงอะอะไรฮะเชียงรายอ๋อชายเลี้ยงชายเมียงชายเมียงเชียงใหม่ชายน้อยมีบทจวานนี่2022แล้วนะใช่เรายังเล่นอย่างนี้อยู่เหรอเนี่ยอันนี้ผมอยากรู้เมื่อกี้แล้วผมพี่นี่คือเด็กกว่าผมเหรอ25บวกบวกบวก25บวกบวกบวกแต่จะบอกว่าจริงๆอ่ะเขาเป็นนักร้องคนรู้จักทั่วโลกเขามาร้องลูกทุ่งคุณจะเชื่อไหมไม่เชื่อเขาไม่ได้ไม่เชื่อตอนนี้นะเขาไม่เชื่อตั้งแต่เริ่มต้นเลยอะแปนอะพูดความจริงกับทุกคนมาตลอดทุกคนก็เห็นสาบานสาบานค่ะโอ้ยตายฟรีเลยนะเขาเป็นนางแบบฝีปากจัดจ้านอยู่วงการมานานมีสามีและลูกแล้วไม่ใช่อ้าวไอ้นี่หักหน้าพี่นุ้ยเลยเลยใช่เลยอะเป็นนางเอกไม่ใช่ใช่เป็นนางเอกละครเป็นลูกครึ่งตอนนี้ก็เล่นละครกันอยู่วะเนี่ยสองคนเนี่ยไม่ได้เล่นผมเริ่มตกผลึกบางอย่างอุ๊ยเอาแล้วเหรอจากคำพูดที่ทุกคนถมถุยใส่ผมถาถมใส่ผมเรียกว่าช่วยกันบอกใบดีกว่าครับช่วยกันบอกใบดังระดับโลกเดินแบบมันทำให้วงมันแคบเข้าไปในกลุ่มของนางแบบและนางงามคุณแม่เขายังขายส้มตำอยู่ปะไม่คือเขาชอบกินส้มตำตอนแต่ว่าตอนนี้คือไม่อันนี้พวกคุณรู้ใช่ไหมครับว่าคุณมีไมค์กันอยู่ฮะ แหมกระซิบละครกล้องสองด้วย เขาเต้นเป็นไหมเป็นเอาดนตรีมาครับโอ้โหมันอยู่เบสเบสยืนไม่ต้องเต้นหรอกชอบดูอันนี้เขาเต้นได้ด้วยอ่ะผมเป็นคนชอบดูนางแบบนางงามเต้นแบบนี้บ่อยถ้าแบบนี้ใครพูดมาเดี๋ยวบอกว่าใช่ไม่ใช่คุณแอนชิลีอ
คุณแอชลีย์อ่ะพูดมาเพราะอะไรดังทั่วโลกเดินแบบต่างประเทศคุณต้องดูพยางค์ชื่อนามสกุลเขาด้วยรวมกันหกพยางค์แล้วก็ดังจนต้อง cover ผมไม่รู้ว่าชื่อเขาเต็มๆกี่พยางค์การ cover นี้อาจจะมาเห็นถึงการ cover ตอบคำถามหรือทำ cover อย่างอื่นก็ได้สำหรับสายนางงามไม่แต่คนที่พี่ลีพูดมาเมื่อกี้หนูไม่เคยเห็นเขาร้องเพลงเลยนะแต่ผมเคยได้ยินเสียงเขาพูดผมเคยฟังเขาสัมภาษณ์แล้วผมว่าเสียงร้องเมื่อกี้เหมือนเสียงเขานะบอกว่าเป็นนักร้องนักร้องนี่บอกนักร้องบางคนบอกนักแสดงบอกชื่อได้ไหมอ่ะบอกชื่อตั้งสติหกพยางลูกเกดเมธินีกิ่งพะโยมไม่ใช่ละเมธินีกิ่งพะโยมเมธินีกิ่งพะโยมพี่ตุ้มตามพี่พูดไม่จริงเลิกคบเลยก็ได้ไม่ต้องรู้จักพี่อีกถ้าไม่อยากคบอยู่แล้วล่ะตั้งแต่แรก10ปีในวงการขอได้ตบนุ้ยสักทีดีใจแล้วเนี่ยคิดว่า10ปีนี้คุ้มบอกสายนางงามใช่ไหมพี่เห็นด้วยมาริยาภูลเลิศลาภแง่หกพยางมาริยาภูลเลิศลาภครับเป็นนางเอกพี่มารีเบอร์เนอร์แต่หนูไม่รู้นามสกุลเขาหนูก็เลยไม่รู้ว่าหกพยางหรือเปล่ามารีเบอร์เนอร์ใหม่ดาวิกาโฮเน่ใหม่ดาวิกาโฮเน่ครับพี่ตะกตันบอกแล้วตั้งแต่แรกว่าเขามาสายนักร้องแล้วเขาเป็นลูกครึ่งแล้วที่สำคัญเขามาร้องลูกทุ่งด้วยคริสตี้กิฟสันนามสกุลตัวอะไรนับสินับคริสตี้กิฟสันตืดตืดคือจำไม่ได้แต่คริสตี้กิฟสันตั้งแต่นะตั้งแต่รู้จักคริสตี้กิฟสันเขาก็มีอยู่แค่นี้แหละจะไปตายอะไรอ่ะคุณจะไปรู้ได้ไงว่านามสกุลจริงเขาอะไรปกปิดนามสกุลจริงก็เป็นไปได้คุณรู้ไหมคุณคือนักสู้คริสตี้กิฟสันเป็นชาวอังกฤษที่ขับร้องเพลงไทยชื่อนามสกุลจริงเขาไม่รู้ไงเข้าใจป่ะเข้าใจแต่ถามคำเดียวเขาทำผิดกฎหมายอะไรเขาถึงต้องปกปิดตัวเองก็เบอร์แล้วแต่ผมเชื่อตัวเองคิดว่าคำว่านางงามอ่ะแล้วก็ดังทั่วโลกเนี่ยใครบอกว่าเป็นนางงามผมพูดเองแล้วใครบอกว่าเป็นนางแบบนี่ไงถึงฉันจะบอกว่าเขาเป็นนางแบบแต่ของฉันก็คือเมธินีกิ่งพะโยมของจากคริสตี้กิฟสันฟันธงว่านักร้องหลังกำแพงคือคุณแอนชิลีครับมาดูว่าจะวินหรือจะเฟลครับถ้าพร้อมแล้วเพลงมาJust like I'm living someone else's life. It's like that's your step outside when everything was going right. And I know just why you could not come along with me. That is not a true dream, but you'll always believe.Coming back home. Wow. Woo!
สวัสดีครับเก่งมากเฮ้ยนี่เขาเชื่อตัวเองเขาไม่เชื่อเรา5คนเลยยอมรับว่าเก่งแต่ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาตัดสินหนูอย่างนั้นอย่างนี้ว่าหนูแบบคริสตี้กิฟสันคริสตี้กิฟสัน4พยางค์คุณรู้ไหมชื่อเขาก็ไม่ได้6พยางค์นี่ชื่อเขาแอนจิลีสกอตเคมิสสกอตเป็น1ค่ะสกอตนั่นเป็น2ภาษาไทยสกอตภาษาไทยคุณนับ2คุณนับ2คุณคือนักสู้รายการบอกว่า6พยางค์แต่นี่7พยางค์คุณโกหกคนทั่วโลกแป๊บนึงคุณก็ไม่มีสิทธิ์โวยวายเพราะคุณก็คริสตี้กิฟสันฉันไม่ผิดเพียงคนเดียวทั่วโลกต้องรู้จักเลยเป็นที่แน่นอนอยู่แล้วเราก็ไม่กล้าบอกไปกันเยอะไม่งั้นก็จะไปสายนางงามกันหมดแล้วนี่เขาเก่งนะเขาอ่านออกว่าแบบเฮ้ยพอนางแบบก็คือพูดตรงๆนะถ้ามีตะกแตนกะลีอยู่อ่ะก็คือไม่ต้องมีตรงนี้ก็ได้ไงก็คือมาเก่งมากก็เล่นมันก็ทายกันไปไม่ก็ไม่ต้องไปแต่งตัวเป็นเอลวิสด้วยเนื้อเราแต่งตัวเป็นพี่แจ๊บรู้สึกไงบ้างครับที่วันนี้มาร้องเพลงอยู่ในรายการร้องข้ามกำแพงครับคุณแดงครับตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นมากเป็นการร้องเพลงออกรายการแบบนี้ครั้งแรกไหมฮะใช่ค่ะปกติร้องเพลงไหมจริงๆแล้วอ่ะร้องคนเดียวค่ะคือร้องคนเดียวแต่ว่าไม่ได้ร้องออกงานที่ไหนใช่ค่ะร้องตอนอาบน้ำใช่ค่ะมีความสุขในการร้องเพลงอยู่แล้วรู้สึกไงบ้างครับเปิดมาเป็นคุณแอนผมไม่เคยได้เจอตัวจริงแต่พูดจริงๆว่าผมเชียร์อยู่ในหน้าจอทีวีอะไรต่อใครก็เชียร์ใช่เอาจริงคุณโดดเด่นแล้วคุณเป็นตัวแทนของก็คนไทยเนาะถูกต้องถูกต้องใช่ผมเชียร์แล้วผมก็เป็นคนนึงที่มาจากสายประกวดด้วยแล้วผมชื่นชมชื่นชมในสิ่งนี้มากเก่งมากนะครับผมเป็นกำลังใจให้ตั้งแต่แรกเลยยันตอนนี้ก็ยังเป็นกำลังใจอยู่แล้วก็ติดตามอยู่เสมอครับเถินอ่ะแอนชิลี่ออกอาการกันนะฮะเอาจริงแล้วก็น่ารักดีก็น่ารักดีหนูดีใจที่ได้ร่วมงานด้วยกันค่ะแล้วก็คอยสนับสนุนพี่เสมอเสียงเป็นไรอ่ะเสียงเป็นไรหน้าแดงเลยไหมคะแดงครับบอกตรงว่าใช่ครับใช่ครับก็ yeah always support you เขินไม่เอาอ่ะไม่พูดแล้วอ่ะพูดถึงแฟนๆแล้วคนดูที่ดูรายการนี้อยู่ละกันที่เชียร์เรามาตลอดครับก็ขอบคุณนะคะที่สนับสนุนตลอดคือit feels special แล้วก็แอนก็จะคอยทําเต็มที่เพื่อทุกคนเสมอค่ะแอนรักนะจุ๊บๆโอเคน่ารักมากทั้งคู่เลยนะครับให้ฝากผลงานนะครับน้องลีครับตอนนี้ติดตามอะไรลีได้บ้างครับครับตอนนี้ก็เป็นช่วงที่ผมกําลังถ่ายซีรีส์ครับแต่ว่าก็จะมีภาพยนตร์ที่จะเข้าโรงเร็วๆนี้ฮะใจ Full Story ครับมีทั้งซีรีส์แล้วก็ภาพยนตร์ด้วยปีนี้ได้ดูกันทั้ง2อย่างเลยถูกมั้ยใช่ครับผมแล้วก็มีเพลงด้วยมีเพลงของผมด้วยมีเพลงอีกด้วยที่ปล่อยไปก็ฝากด้วยครับโอเคแล้วก็ติดตามใน Instagram ก็จะเห็นทุกช่องทางเลยครับคุณแอนแล้วครับติดตามอะไรคุณแอนได้บ้างครับช่วงนี้ก็ผลงานของแอนทุกอันก็ทาง Instagram แหละค่ะใช่โอเคติดตามได้ใน Instagram นะครับคู่สุดท้ายครับเก่งมากทายถูกครับถือว่าวินแล้ววันพฤหัสหน้าครับร้องข้ามกำแพงจะมีแขกรับเชิญคนไหนมาถูกแกงและใครจะมาเซอร์ไพรส์ใครนะครับติดตามให้ดีครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับลาไปก่อนสวัสดีครับ Another winter day has come and gone away in even Paris and Rome and I want to go home Let me go home สัปดาห์หน้าพบกับนักร้องสาวดาวรุ่งพลอยชมพูสองหนุ่มดูโอแดนบีมและผู้ช่วยแอร์พันธิลาวันนี้เขาเป็นลุคแบบสตรีทนิดนึงใส่บูทเป็นโทนยีนทั้งชุดผมเท่มากทรงผมเด็ดแต่ว่าเขาแฟชั่นมากเขามีผ้าขาวม้าผ้าคลุมอยู่ตรงนี้พี่ทำมาเป็นหน้าใสๆแล้วก็หลอกน้องเขายีนเยินอะไรเขาเรียกสโรงนี่ปกติมาเล็บยาวแบบฟ้อนเล็บได้ด้วยนะคือเป็นคนเสียงสวยอ่ะต้องสวยแน่ๆจำเราไม่ได้จริงๆหรอเราโตมาด้วยกันนะเธอไม่ใช่เธอเราไม่มานะเนี่ยสวยมากสเปคเบานะเบานะลูก2ลูก2ครับผมผมเคยกรี๊ดเขาไหมพี่จำไม่ได้เพราะผมเองมันเยอะไงนึกถึงแพตติ้งจริงครับเพราะว่าในใจผมมีแต่เขาเท่านั้นเลยโอ้โหเราเคยจีบเหรอเอาจริงพี่นึกดีๆสิคะตอนพี่ยังโสดอ่ะพี่นึกไม่ออกแปลว่า
ผู้หญิงเยอะมากนะชีวิตพี่อ่ะในร้องข้ามกำแพง